like everyone to the online conference Food Innopolis International Symposium 2020. The next session is one of the highlights of today's symposium, which is the sustainable food value chain, which covers three topics. The first topic is growing the healthy food, and we are honored to welcome Mr. Pipatpong Isarasena, the President and CEO of Doikam Food Product Company Limited. Please welcome. สวัสดีครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับมาจาก TMA ให้มาคุยกันในเรื่องของการที่เราจะทำอย่างไรนะครับให้เป็นเรื่องของอาหารที่มีความยั่งยืนแล้วก็มีสุขภาวะที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับก็ต้องขอเริ่มจากเรื่องของความยั่งยืนก่อนนะครับตรงนี้ว่าเรายังไงเราเป็นมายังไงนะครับอย่างแรกที่ดอยคำนั้นเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องของการแก้ปัญหาฝิ่นนะครับที่มีอยู่ในทางภาคเหนือนะครับที่ชาวเขาทั้งหลายเนี่ยปลูกนะครับแล้วก็กลายมาเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็ค่อยๆ เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายนะครับตรงนั้นก็เลยทำให้เราจะต้องกลับมาแก้ปัญหาเรื่องฝิ่นเพราะเป็นเรื่องใหญ่นะครับการจะแก้ปัญหาฝิ่นได้อย่างไรเนี่ยต้องแก้ให้ยั่งยืนให้ได้เพราะว่าถ้าแก้แล้วเกษตรกรไม่สามารถที่จะอยู่อย่างยั่งยืนได้ก็กลับไปหาฝิ่นใหม่นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าทางประเทศไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในขณะนั้นนะครับก็ทรงเห็นว่าจะต้องแก้ให้เกิดความยั่งยืนให้ได้จึงทรงคิดจนตกผลึกนะครับโดยใช้ราษฎรเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้เข้ามา360องศานะครับอย่างแรกก็ศึกษาดูก่อนว่าการปลูกฝิ่นนั้นคืออะไรเกษตรกรที่ปลูกฝิ่นนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้ออกมาเกษตรกรนั้นก็ต้องไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของเขาด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรที่อยู่บนเขานั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้ความสามารถเหมือนกับเรานะครับตรงนี้ก็เลยจำเป็นจะต้องหาทางแก้ไขนะครับสิ่งที่ทรงเห็นก็คือว่าเกษตรกรที่เป็นชาวเขานั้นเนี่ยก็เป็นเกษตรกรนะครับปลูกพืชก็คือปลูกฝิ่นเพราะฉะนั้นการจะปลูกพืชอะไรที่มาทดแทนฝิ่นแล้วได้รายได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าฝิ่นนะครับและไม่ผิดกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่ทรงพบนะครับแล้วก็แก้ปัญหานี้ออกมาจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของสตรอเบอรี่นะครับเป็นพืชที่มาจากเมืองนอกเข้ามาแล้วก็เมื่อปลูกแล้วได้ราคาดีนะครับไม่แพ้ฝิ่นเพราะฉะนั้นสตรอเบอรี่เองหรือพืชผักผลไม้เมืองหนาวที่เข้ามาทดแทนฝิ่นตรงนั้นก็จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหานะครับแล้วก็กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ของดอยคำซึ่งหลังจากที่เราปลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอามาแปรรูปนะครับการแปรรูปนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืนนะครับเพราะว่าส่วนที่ขายเป็นสดนะครับก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างดีส่วนที่ตกเกรดบ้างมีตำหนิบ้างอะไรบ้างก็เอามาในแง่ของการแปรรูปเพราะฉะนั้นเกษตรกรนั้นจะไม่มีความเสี่ยงในแง่ของการปลูกพืชนะครับแล้วก็ฝิ่นก็หายไปนะครับปัจจุบันนี้ในรูปแบบนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งที่ทำให้หลายๆชาตินะครับเอาไปพัฒนาต่อนะครับแล้วก็เอาไปเรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาฝิ่นนั้นจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องดำเนินการนะครับให้มีการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับจากตรงนั้นนะครับเรามีการพัฒนาทุกวันนะครับในแง่ของ product ของตัวบริษัทนะครับเรื่องของดอยคำเริ่มจากเรื่องของน้ำผลไม้ซึ่งตอนนี้เป็นพอร์ตใหญ่ที่สุดของดอยคำนะครับน้ำผลไม้ของเรานั้นเนี่ยมาจากผลไม้แท้ 100% นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้น้ำผลไม้แท้มานะครับแล้วก็ได้วัตถุดิบมาจากเกษตรกรเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงนะครับไม่ได้ต้องมีบุคคลที่3หรือใครที่มาอยู่ตรงกลางนั้นการซื้อวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปแล้วก็ส่งขายเนี่ยอันเนี้ยถ้าดูดีๆก็จะเป็นเรื่องของแฟร์เทรดในอังกฤษที่เขา
พูดกันในระดับสากลเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวดอยคำเองก็ดำเนินการตามนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งเป็นรูปบริษัทขึ้นนะครับและน้ำของเราก็ไม่ได้มาจากคอนเซนเทรตนะครับน้ำของเรามาจากผลไม้สดเนื้อผลไม้สดจริงๆนะครับจึงทำให้ตลาดตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่เป็นผู้บริโภคของดอยคำก็จะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าน้ำผลไม้ของดอยคำนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับความหวานก็มาจากตัวผลไม้จริงๆหรืออะไรต่ออะไรทำนองนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราขยับมาก็เป็นเรื่องของอินทรีย์นะครับแต่เรื่องของอินทรีย์เนี่ยในดอยคำอาจจะทำน้อยมากนะครับเพราะว่าในประเทศไทยการทำอินทรีย์เป็นเรื่องยากนะครับพืชอินทรีย์เป็นสิ่งที่เราทำยากมากแต่อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับลูกหม่อนเนี่ยไม่ยากนักแล้วก็เริ่มทดลองกับเกษตรกรในภาคอีสานนะครับแล้วก็ค่อยๆจะขยายผลต่อไปอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องทดลองก่อนเพราะว่าพืชอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายมันลูกมัลเบอรี่หรือลูกหม่อนนะครับก็เป็นโครงการที่ทำจากจุดเริ่มต้นที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทรงใช้หม่อนในการเลี้ยงไหมนะครับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้านั้นฉันใช้ใบหม่อนไปแต่ลูกหม่อนเนี่ยไม่ได้เอามาทำอะไรก็เลยโปรดเกล้าให้ทางดอยคำเนี่ยลองไปทดลองดูซิว่าลูกหม่อนเอามาทำอะไรได้ก็จึงเกิดโครงการที่ทำร่วมกันระหว่างพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็จะเป็นสิ่งที่บอกให้กับประชาคมโลกได้ทราบว่าทั้งสองพระองค์นั้นเนี่ยทำงานเคียงคู่กันมาตลอดเวลานะครับโครงการของหม่อนนี้ก็จะเป็นโครงการที่เห็นได้ชัดมากนะครับอีกอันนึงที่เราพัฒนาเดินไปข้างหน้านะครับเพื่อความมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคก็คือเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์โซเดียมต่ำนะครับหรือเกลือต่ำเริ่มจากตัวมะเขือเทศนะครับตอนแรกมะเขือเทศเนี่ยเราก็บางอันก็มีเติมเกลือนิดหน่อยแต่บังเอิญในภาคอีสานของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ดินเค็มนะครับพอเป็นพื้นที่ดินเค็มปุ๊บเนี่ยตัวมะเขือเทศมันก็เค็มด้วยตัวของมันเองนะครับพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องของการที่เราต้องเอาเกลือออกเพราะว่าคนที่มีอายุมากเนี่ยดื่มเข้าไปแล้วอาจจะมีปัญหาได้เกี่ยวกับไตหรืออะไรก็ตามนั้นเราก็ดึงเอาเกลือออกจากน้ำมะเขือเทศนะครับก็จึงเป็นน้ำมะเขือเทศสูตรโซเดียมต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราพัฒนาเข้ามานะครับเพื่อจะให้เกิดความยั่งยืนต่อไปว่าในอนาคตว่าแบ่งตลาดให้ชัดเจนตลาดที่ยังเด็กหน่อยก็สามารถที่จะใช้น้ำมะเขือเทศ 100% ได้ตลาดที่สูงอายุมากขึ้นนะครับก็ต้องป้องกันเรื่องของเกลือเราก็มีตัวนี้เข้ามานะครับเป็นการต่อยอดหรือว่าเรียกว่า S curve ในแง่ของการทำการตลาดสุดท้ายเราจะมีตัวที่เป็นน้ำสมุนไพรต่างๆนะครับโดยเฉพาะสมุนไพรในเมืองไทยเนี่ยนะครับแล้วเราก็ใช้น้ำตาลที่เป็นไม่มีตัวซูโครสอยู่ในนั้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับน้ำสมุนไพรต่างๆเราก็ออกมาอีก3ตัวซึ่งในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าคงจะได้เห็นอีกหลายๆตัวที่จะเดินตามออกมาในครอบครัวนี้นะครับนั้นเรื่องของน้ำตาลก็ดีเรื่องของอะไรก็เลยเราก็พยายามที่จะลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างอันแรกที่เป็นน้ำผลไม้แท้เนี่ยเราก็พยายามจะบอกว่ามันเป็นน้ำตาลที่มาจากผลไม้จริงๆเพราะฉะนั้นผลไม้ในเขตพื้นที่เขตร้อนเนี่ยนะครับยังไงก็หวานเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเขาถ้าผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่เขตหนาวอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นความแตกต่างระหว่างผลไม้เองอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรามาบอกว่าเราอยากได้น้ำมะม่วงให้มีรสเปรี้ยวถ้าอย่างนั้นก็ผลไม้เขตร้อนก็อาจจะทำยากหน่อยนะครับตรงนี้ก็มีส่วนที่เราจะต้องพัฒนานะครับกลับไปนะครับเราอยู่เฉยๆก็คงตามโลกไม่ทันนะครับเราก็ต้อง diversify backward กลับไปดูว่าสายพันธุ์ต่างๆที่เราจะเอาเข้ามาใช้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับอย่างเช่นสตรอเบอรี่ในรูปเนี่ยนะครับหรือว่ามีเสาวรสมีอะไรแต่หลายๆอย่างที่อยู่ในโมเลกุลาร์แลบของเราตอนนี้เนี่ยเราทำเรื่องสตรอเบอรี่กลับไปปัจจุบันนี้สตรอเบอรี่หลายที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยต้องใช้ยาฆ่าแมลงต้องใช้อะไรแต่อะไรเยอะมากนะครับ
เรากลับไปทำสายพันธุ์ให้ดีขึ้นให้แข็งแรงให้ทนต่อโรคมากขึ้นพอทำตัวนี้ได้แล้วเนี่ยเมื่อต้นแข็งแรงนะครับเปรียบเสมือนคนล่ะครับถ้าคนแข็งแรงออกกำลังกายทำอะไรแต่ละทุกอย่างดีก็จะไม่เป็นโรคนะครับโรคก็จะไม่เข้าหาเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีโรคก็ทำให้การใช้ยาฆ่าแมลงหรืออัตราการใช้ยาฆ่าแมลงต่างๆลดลงอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีผลดีตามมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจากเกษตรกรเองต้นทุนก็ต่ำลงนะครับสุขภาพเกษตรกรก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องเฮลท์ของเกษตรกรเองสุขภาพของผู้บริโภคก็เช่นกันนะครับเมื่อของที่ออกมาจากระบบอันนี้เป็นสิ่งที่ปลอดสารเนี่ยผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปจนจบการลงทุนในเรื่องของแลบเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้ผลออกมาเมื่อไหร่แต่นี่คือเราซื้ออนาคตนะครับว่าโลกในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคนเองก็จะต้องมีการปรับปรุงในหลายๆเรื่องนะครับนั้นเรื่องห้องแลบต่างๆเราก็ต้องพัฒนาแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับหลังจากตรงที่เราทำแลบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองกลับมาอีกอันนึงก็คือโรงเรือนการทำพืชในโรงเรือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้ยิวต่อพื้นที่สูงขึ้นนะครับจากเดิมอาจจะปลูกได้ไร่หนึ่งประมาณ1ตันถ้ามาทำ1ไร่ในโรงเรือนอาจจะได้4ตันเพราะฉะนั้นเราอาจจะลดพื้นที่ปลูกที่อยู่ข้างนอกนะครับในพื้นที่โล่งเนี่ยรีไทร์กลับไปเป็นปลูกป่านะครับเอาป่ากลับมาคืนสู่ชุมชนเกษตรกรยังมีรายได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าทำอยู่ในโรงเรือนแล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำอันนี้เนี่ยก็เป็นการคิดไปล่วงหน้าว่าเราจะทำยังไงให้โลกกลับมาเป็นสีเขียวได้มากขึ้นนะครับการกลับมาของการปลูกป่าก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดอยคำได้เริ่มดำเนินการนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปนะครับอย่างรางวัลต่างๆที่บอกนะครับในเรื่องของออร์แกนิกเรื่องของอินซีเราก็มีเซอร์ติฟายเซอร์ติฟิเคตบอดี้โดยไอโฟมนะครับซึ่งเป็นสากลนะครับสุขภาพนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของทางเลือกก็มีตราที่เราได้รับนะครับ Healthier Choice นะครับโลโก้ส่วนเรื่องของ Thai Food Good Heart นะครับโลโก้อันนี้ก็ดีต่อหัวใจก็ได้รางวัลมาสุดท้ายที่เรามีก็คือรางวัลที่ได้มาจากเรื่อง Health in Processing Low Sodium Ketchup นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเคชับที่เราออกมาแล้วเราดึงเอาโซเดียมออกนะครับก็เป็นส่วนที่ทำให้ทุกอย่างนั้นเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะครับการจะเป็นดอยคำได้นะครับในอนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคนเราคงต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่มีใครอยากจะมีสุขภาพที่มีปัญหานะครับยิ่งตอนที่ชราภาพลงเนี่ยก็จะมีเรื่องของสุขภาวะต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นดอยคำก็จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดที่เป็นสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่โตขึ้นไปในอนาคตนะครับหรือจะเป็นผู้ที่ชราแล้วส่วนต่างๆที่เราทำนั้นเนี่ยเราทำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับเราทำไม่ได้มองเฉพาะว่าบริษัทจะอยู่ได้อย่างเดียวแต่เราทำต้องมองว่าโลกจะอยู่อย่างไรผู้บริโภคจะอยู่ได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีอย่างไรเกษตรกรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับที่เราใช้ข้าวปลูกพืชต่างๆที่จะส่งให้กับบริษัทนั้นเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างไรเรามีโครงการที่จะเจาะเลือดเกษตรกรดูเลยนะครับว่าหลังจากที่เราส่งเสริมอะไรต่ออะไรเข้าไปแล้วเนี่ยเกษตรกรจะมีสุขภาวะดีขึ้นไหม สิ่งปนเปื้อนในเลือดของเกษตรกรเนี่ยเป็นอย่างไรดีขึ้นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการยอมรับของเรากับเกษตรกรเพราะฉะนั้นความยั่งยืนต่างๆจึงจะเกิดขึ้นเมื่อเราเดินไปข้างหน้านะครับเราในนามของดอยคำนั้นเนี่ยเราจะเป็นองค์กรที่อุดมไปด้วยสติและปัญญานะครับเราเรียกว่า Enlightenment Organization นะครับเราจะเติบโตไปอย่างมีสติแล้วก็ไปด้วยปัญญานะครับที่จะทำให้คนไทยไม่ว่าจะผู้บริโภคเองคนของดอยคำนะครับซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับรวมไปถึงเกษตรกรนั้นเนี่ยมีความยั่งยืนในแง่ของการใช้ชีวิตนะครับในแง่ของการเดินหน้าต่อไปในอนาคตครับ
Thank you very much, Mr. Pipatpong Isarasena, for an interesting presentation. And the second topic in this session will be about the growing demand of healthy food after the pandemic, and how could innovation support the growing demand of the healthy food under the topic of Tech Solution for the Healthy Food. Please welcome Mr. Hayato Yamakuchi, General Manager of ICT Solution Business of Hitachi Asia Thailand Company Limited. I'm Yamaguchi from Hitachi Asia. So thank you very much for giving us a chance to talk today. So before I start my presentation, let me tell who we are very quickly. So we Hitachi and we Hitachi Asia Thailand ICT is the one who providing like IT or OT, stand for Operational Technology Solutions or Consulting. After knowing the as-is process or problem together with the customer or person. So we Hitachi is, you know, innovating the, some future world with the IT technology or digitalization. Okay, so let me start the presentation today. So we got the two keywords today. So one is the sustainable, another is the healthy. So before we talk about our approach or solutions, let's, you know, make some same understanding what is the situation which Thailand faced to now. So one is the so food self-sufficiency rate in Thailand is quite high, as you know. So it's always more than 130% or sometimes more than 150%. So in this sense, so Thailand has the very important position to support a sustainable food value chain. Then on the other hand, so like we have the some healthy problem, like you know, many of the Thai food has a lot of sugars or oil, then people always take the food from the outside. So that's why like diabetes or that kind of health problem happened recently. But since we get the, you know, corona pandemics, so sustainable food value chain or those healthy is very, you know, getting important. So that is the sort of situation, you know, Thailand face to. For this kind of situation, what we Hitachi is doing to support the total value chain is like this. So today, so I will pick up some of our example of the solutions, starting from the farmland, followed by the, you know, logistics between farmland and the food processing, and the logistics again between consumer and the farm factory. Then finally, we want to come to the medical support. Okay, this is the one of our, you know, trial and challenges, especially in the Asian countries. So I pick up the a couple of solutions and which we are doing in the Asian countries. Let's say example, first one is the drone solution. So we use the drone and some video analytics. So we are monitoring the farmland condition. Let's say example, we are always checking like, you know, crop growings, or we are checking the some water stress situation, or we are also monitoring the like weed detection, like you know, many of the insect comes in or something like this. Then, so after we gather those information, so we are utilizing this information to think of the like a harvest forecast or something like this. Then, if we provide this solution, not only just one farmland, but also the other farmland, if we combine those information together, you know, we can think of the some big scale of the harvest forecast to support the sustainable food value chain. So this is one of the you know, solution that we started doing right now. In addition, so
know, many of the especially younger people doesn't go to work in a farmland. It's the same as Japan side. So as you can see from the picture in the middle, so we have the like automatic agriculture tractor support system. So using this one, so even the in the midnight, so we can work using this automatic tractor. So this solution never stop our sustainable food value chain. This is one of the things. Then all those kind of information comes to the central. So that's why all the time to time, we can take some action immediately. If the land A got some problem, we focus to the land B, which doesn't have the problem, then somehow we maintain as total countries. So this is the first idea. Second one is the I will come back to talk about some logistics solution, but I jump to the manufacturing side. This is the whole food processing. So as you can see, so ERP or MES is a very, so popular solution, but what we are doing is the we have the many different kind of, let's say, example, MES, to suitable to support a food processing or a medical issue. We need to apply some regulation if when we provide those system functionality to the factory. But we are having the those certificate, then we are supporting this one. But probably interesting in, what is interesting in, if when we talk about the sustainable food value chain or healthy food is the, let's say, example. I just talk about the harvest planning after we monitor the crops growing, something like this. So this one, it's becoming like a, production plan for these factories. We are always making some link from the harvest. So based on that, those food processor company can make some plan. Then accordingly, we can make the product, on time. On the other hand, talking about like a safety food. So we have like a video analytics or some other technology which monitor the contamination infection or something like this. So we will keep some safe food somehow from the process-wise or system-wise. So this is the one that we are doing. Okay, next one is the, let me talk about the so-called cold chain. So this is the one of our logistics solution and the trial starting from the farmland. So once person produce the vegetable or something, this activity started. We will put a barcode or some tags. Then we will start a traceability. Then once vegetable or those things right on the trucks. So this is a logistics solution, but our logistics solution is of course based on the cold storage together with the many solution. Let's say example, one of the specific solution for the vegetable or fish or meat is like that. So we have the a special tags to monitor not only just the traceability, but also the temperature. Let's say example, even many worker doesn't realize the correct condition, but as long as worker see the label of the color of the label, so worker can tell, oh, this food, is under the very bad, situation in terms of the temperature or something like this. So using that kind of tags, so we are, monitoring the all the food condition is good. Then even come to the warehouse, of course, this warehouse is like a cold storage warehouse. So that's why eventually we can manage the, any kind of food at a good condition. Then, so we provide those food to the sometimes, factory or sometimes restaurant or sometimes, directly to the end customer. But, our solution is starting from the harvest, farmland. That's why, even come to the end customer, we have the total traceability. When or how or what's happening, we can trace. Then also, during the food processing, we are managing the some healthy way to cook, something like this.
So that's why, you know, we can, you know, support those entire process by the keyword healthy. This is the another solution we have, especially this is for the end customer. So probably, as you may know, so many companies are providing like a IoT refrigerator, but we Hitachi also providing. But as far as our, you know, trial in the Asian country is the, you know, of course, IoT, you know, refrigerator can manage the food inside the refrigerator. But on the other hand, you know, let's say if we go to the shopping, so we can check what is inside. Then if there is some traceability code on the shop, we can double check. So when this, you know, vegetable or food comes in or something like this, then also we can monitor when existing stock in my refrigerator is expired, something like this. And also we can check like a calories or some nutrition or something like this. That's why, you know, we can check the all those conditions by remote. Then on the other hand, we have the another solution to support a healthy life. We call Risk Simulator. This is the name of our solution and services. So what we are doing is the, you know, we are keeping a lot of like a health check record or some other records. Then say example, you know, we Hitachi and a group of company in the world has the almost 300,000 staff in the world. Then of course, at least once a year we get some, you know, health check. Then we are keeping those records. Then we are investigating what's happening in the future if the some figure come to this level of the figure or something like this. Then this is the kind of the AI solution. So we can do the some simulation. If the, this person keep on taking this kind of, let's say, food for a long time, what will happen or something like this. So that's why, you know, we Hitachi are, you know, make a linkage to this kind of, you know, health support, you know, system as well. Then if you take this kind of solution, you yourself can monitor your, you know, health condition. Then eventually all the food become like a healthy food, then it's become the healthy life. So this is the one of the example related to the, you know, healthy food or sustainable food value chain. So we Hitachi is, you know, doing a lot of solution or supporting to innovate a society. So we just talk about the, like, you know, food related today, but all of our, you know, innovation activity is supported by IT or operation technology at last. So today, so there is some limitation, so we cannot, you know, tell or explain the, all of the solution 100%. But if you yourself is interested our activity or solution, please visit our two, you know, showroom. We have the two showroom. One is in the Amata Industry Chonburi. We have another one is the this is the Bangkok, you know, showroom and annex. So this is like a showroom area. Then if you can visit us, then if you give us some question or request or some more information in advance, so we will prepare the those, you know, information or some demonstration in advance. So this is so far the information which I want to share with you to support the sustainable food value chain or a healthy life. So thank you very much for listening. Thank you very much, Mr. Yamaguchi, for your participation as our honor speaker. Before the next session begins, let's have a short break and we'll be back in a few minutes.